ู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาที่วัดจันนิมิตตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรำแก้บนต่อตะเคียนทองที่มีชื่อว่าย่าสิทธิโชคและรูปปั้นยายกลาตากลีเจ้าป่าช้าซึ่งเป็นเจ้าที่บริเวณที่สร้างวัดดังกล่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบพบชาวบ้านกว่า100คนกำลังนำของเส้นไหว้อาทิเช่นกล้วยน้ำว้าน้ำแดงผลไม้หลากหลายชนิดชุดไทยโบราณหลากหลายสีมาวางไว้หน้าต่อตะเคียนขนาดใหญ่ซึ่งมีผ้าหลากหลายสีผูกไว้เป็นการแก้บนหลังจากที่ผู้ที่มาขอโชคขอลาภได้เลขเด็ด3งวดติดต่อกันพร้อมกันนี้ได้มีการรำถวายหลวงพ่อทันใจซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจำนวน9รอบจากนั้นได้ย้ายมารำที่รอบต่อตะเคียนจำนวน200รอบหลังจากครั้งที่ผ่านมารำถวาย100รอบนอกจากนั้นยังมีผู้ที่โชคดีจ้างลิเกมารำถวายแก่ญาติตะเคียนทองสิทธิโชคอีกด้วยพระอาจารย์ออสจันทวันโนเจ้าวาดวัดจันนิมิตกล่าวว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ได้มีหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งได้โทรศัพท์แจ้งให้ตนเองบอกแก่ชาวบ้านว่าห้ามไม่ให้มีการเข้าเจ้าเข้าทรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่งมงายมอมเมาประชาชนและอาจจะทำให้วัดเสียหายหากเลขที่ออกไม่ตรงกับตัวเลขที่เข้าทรงซึ่งเรื่องนี้ตนเห็นว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณและในกรณีดังกล่าวทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทรงแต่อย่างใดญาติโยมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดแต่ถ้าหากเป็นความประสงค์ของหน่วยงานราชการดังกล่าวตนจึงได้จัดทำป้ายห้ามไม่ให้มีการเข้าทรงแต่หากเป็นความประสงค์ของชาวบ้านตนก็ไม่อาจจะห้ามได้หน่วยงานดังกล่าวน่าจะต้องเข้ามาห้ามด้วยตนเองด้านชาวบ้านผู้โชคดีรายหนึ่งกล่าวว่าตนเองนั้นมีโชคจากญาติตะเคียนทองสิทธิโชคติดต่อกันมา3งวดแล้ววันนี้จึงนำกล้วยพวงมาลัยและมารำถวายกรณีที่วัดได้ขึ้นป้ายตามคำร้องของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นการงมงายนั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลและการที่แต่ละคนจะมีโชคมีลาภตนเองเชื่อว่าแล้วแต่บุญกุศลที่จะสะสมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน